้นไม้ใหญ่ริมทางนอกจากให้ความสวยงามแล้วยังให้ความร่มรื่นและร่มเงากันแดดกันฝนกับผู้คนที่สัญจรไปมาแต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะสร้างความสูญเสียให้แก่คนที่ใช้รถใช้ถนนได้เช่นกันสารพันคดีปกครองในตอนนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสียให้แก่ผู้ฟ้องคดีเหตุเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีขับรถจักรยานยนต์โดยมีบุตรสาวนั่งซ้อนท้ายไปด้วยขณะที่รถวิ่งไปตามไหล่ทางบนถนนหลวงอยู่ๆกิ่งของต้นกฐินขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทางได้หักลงมาทับผู้ฟ้องคดีและบุตรสาวจนทำให้บุตรสาวเสียชีวิตและผู้ฟ้องคดีบาดเจ็บสาหัสจนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการที่กรมทางหลวงหรือผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลตัดแต่งกิ่งของต้นไม้บนทางหลวงทำให้กิ่งไม้มีขนาดใหญ่และยื่นเข้ามาในถนนจนเกิดเหตุหักลงมาทับผู้ฟ้องคดีกับบุตรสาวทำให้ตนพิการและบุตรสาวเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเห็นว่าในขณะเกิดเหตุกิ่งของต้นกฐินหักลงมาเองโดยไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่เกิดจากความไม่สมบูรณ์แข็งแรงของต้นไม้ซึ่งใช้เวลานานพอควรที่จะทำให้ภายในต้นไม้ผุกร่วงจนเป็นเหตุให้กิ่งไม้หักจากต้นและจากการตรวจสอบไม่พบศัตรูพืชทำลายภายในลำต้นหากผู้ถูกฟ้องคดีมันออกตรวจตราตัดแต่งกิ่งของต้นไม้และใช้ความรอบคอบระมัดระวังย่อมต้องพบความผิดปกติของลำต้นและกิ่งของต้นไม้ดังกล่าวประกอบกับเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายที่คู่กรณีนำส่งจะเห็นได้ว่าบริเวณโคนกิ่งที่ต่อมาจากลำต้นกฐินที่หักลงมานั้นมีลักษณะผุกร่วงและไม่ปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุมีภัยธรรมชาติหรืออุบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นการที่กิ่งของต้นกฐินหักลงมาทับผู้ฟ้องคดีกับบุตรสาวจึงไม่ใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัยแต่เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่หมั่นตรวจตราและดูแลต้นไม้ในเขตทางหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและทำความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ทางหลวงผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงซึ่งรวมถึงต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวงด้วยแต่กลับละเลยต่อหน้าที่ทำให้เกิดเหตุดังกล่าวจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดและต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีศาลปกครองสูงสุดจึงได้วินิจฉัยกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เป็นกรณีค่าเสียหายของผู้เสียชีวิตเช่นค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตค่าหีบศพและอื่นๆค่าขาดไร้อุปการะของผู้ฟ้องคดีและเป็นกรณีค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีเองเช่นค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ารักษาพยาบาลค่าที่นอนลมค่าเดินทางไปโรงพยาบาลค่าสูญเสียความสามารถในการประกอบการงานโดยสิ้นเชิงค่าทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเนื่องจากตกเป็นคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,413,229 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ให้ชำระเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด